เป็นสุดยอดความประทับใจที่ทำให้ทีวีทุกบ้านเต็มใจทำงานไม่พักตลอด6ชั่วโมงเต็มและติดอันดับพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในช่วงซุปเปอร์ไฮไลท์ซุปตาคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยกับการปรากฏตัวสุดยิ่งใหญ่เพื่อฉลอง43ปีช่อง3ร่วมกับคุณผู้ชมที่รักทั่วประเทศของเหล่าซุปตาคนดังพอลูกอ่อนพี่ปอณัฐวุฒิเต้นลืมว่าเพิ่งจะเสียเหงื่อในเกมฟุตบอลส้มเปรี้ยวเขียวหวานแถมอดนอนมาทั้งคืนทุ่มทั้งตัวและหัวใจเปิดเวทีแบทเทิลกับพระเอกหนวดเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นก่อนจะแปะมือให้คู่ขวัญมากี้ราศีขึ้นมาเกี้ยวกับหนุ่มบอยแบบหวานผสมเกลียนแดนซ์แตะมือกระทบไหล่โดนตัวให้แฟนคลับได้จิ้นจนยิ้มไม่หุบฟาดกับตันทีมส้มเปรี้ยวแชมเปี้ยนออฟเดอะแมชพี่ออฟพงพัฒน์ก็พลังเหลือเฟือค่ะเปลี่ยนชุดขึ้นที่สูงโชว์ศักยภาพร็อกเกอร์ตัวพ่อด้วยเพลงใจนักเลงรวมกับขวัญใจมหาชนณเดชน์คูกิมิยะที่หล่อละลายไปทุกมูฟเมนต์โซโล่เดี่ยวร้องเพลงประกอบละครดังแรงปรารถนาจบแล้วก็ชวนสุดยอดคู่ขวัญยาย่าอุรัสยามาจีบกันเอ้ยมาย้อนความทรงจำไปกับเพลงคู่น่ารักจากละครฟีลกู๊ดธรณีนี้นี้ใครครองตอกย้ำว่าตลอด43ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวช่อง3และคุณผู้ชมมีความทรงจำดีๆร่วมกันไม่เคยเบื่อปิดท้ายมันสุดค่อยกับ Raptor Live Concert with Superstar Surprise ที่ต้นตำรับอย่างจอห์นนี่ลุยส์ยังแอบกระซิบบอกสีสันบันเทิงหลังลงจากเวทีว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะกับสเต็ปแดนซ์ของบรรดาซุปตาช่อง3โดยเฉพาะพ่อป๋อของน้องภูและพี่บอยปกรณ์ส่วนณเดชน์ยาย่าก็มีกำลังใจมอบให้กันตลอดให้คุณผู้ชมอิจฉาอย่างที่จะเห็นนี้แหละค่ะก็ต้องโยกก่อนครับเพราะว่าหลุยเนี่ยก็มาแรงมาอยู่ข้างหลังนะครับผมก็กลัวพอหลุยมาข้างหลังผมก็ไปข้างหน้าครับมันไม่ได้ครับคือมันเป็นท่าที่ต้องสงวนมากเลยทีเดียวแล้วต้องบอกว่าหลุยมาแรงปอก็ต้องหนีฮะผมโยกแรงสุดเหรอไม่หรอกคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมนี่หน้าตาไม่ค่อยดีผมเอาลีลาเข้าสู้ครับผมแต่พี่เดชเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะร้อนไหมคะเต้นจนเหงื่อออกขนาดนี้นึกว่าฝนตกนะฮะวิ่งรอบสนามขอบคุณแฟนๆครับผมใช่ครับโอ้คอนเสิร์ตสนุกมากเลยแล้วก็กีฬาก็สนุกปีหน้าก็คงอาจจะเล่นละครตลกเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะจริงๆจังขึ้นมาเพราะอายมา2ปีนะครับปีนี้ปีที่2ความตลกคะก็คือแบบเตะไม่เข้าไงแต่ตอนที่หนูอยู่ในห้องแต่งตัวเสียงกรี๊ดที่พี่ณเดชน์เตะไม่เข้าคือดังที่สุดเท่าที่มีใครกรี๊ดเลยอะค่ะเขาสนุกมีคนให้กำลังใจเยอะใช่ใช่มีคนแฮปปี้กับการแสดงของพี่มากพังครับพังกันหมดแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าต้องอยู่ได้กับเสียงเชียร์ด้วยอย่างที่บอกแล้วครับปีนึงเราจัดครั้งนึงใช่ไหมฮะมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทางช่อง3ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเราได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดจากแฟนๆที่มอบกำลังใจมาให้สุดยอดเจอกันครับปีหน้าแน่ก็ไม่เป็นไรฉันรักเธอ